กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับคุณผู้ชมยังคงอยู่กับผมธัญญนพตระกูลโชคดีครับและคุณประสงค์มัคคทายกวัดเขาถ้ำบุญนาคครับคุณอาครับเมื่อสักครู่นี้เราอยู่กันที่ถ้ำบุญนาคตอนนี้นะฮะเราลงมาอยู่ตรงพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ครับพิพิธภัณฑ์นี้มีชื่อว่าอะไรฮะพิพิธภัณฑ์เขาถ้ำบุญนาคนะครับครับผมซึ่งจะเป็นด้านในก็จะเป็นเกจิคณาจารย์อ๋อคือรวมรูปเหมือนเกจิคณาจารย์เป็นสหมิตรของหลวงปู่ครับผมเป็นอาจารย์หลวงปู่บ้างอ๋อเป็นสาธรรมิกบ้างเดินทุดงร่วมกันบ้างเดินทุดงร่วมกันบ้างครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในนะฮะว่าแต่เราจะมีความเชื่อมโยงกับหลวงปู่ศรียังไงที่พิพิธภัณฑ์วัดเขาถ้ำบุญนาคนะตอนนี้ว่ากันถึงรูปแบบการออกแบบก่อนสถาปัตยกรรมอันนี้คือสังเกตดูเนี่ยผมดูด้านในรู้สึกว่าจะเป็นแบบเหมือนมีการนำผนังเก่ามาผสมผสานด้วยถูกไหมเป็นกุฏิเก่าอ๋อครับผมตรงนี้เมื่อก่อนเป็นกุฏิมีสองหลังอ๋อตรงนี้แหละฮะก็เลยรื้อแล้วมาสร้างแล้วก็เอาฝากุฏิมาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบตรงนี้ด้วยครับผมอ่ะเข้าไปด้านในเลยครับเชิญเลยครับครับด้านในเข้ามาก็จะมีมาทางด้านนี้ก่อนนะฮะคือก้าวเข้ามาเนี่ยมาทางด้านขวามือก่อนครับจะเป็นสมเด็จโตครับผมอ๋อเป็นรูปเหมือนสมเด็จพุทธจารย์โตนะเข้าไปด้านในเลยครับประธานครับผมพระพุทธชินราชครับผมครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าสมเด็จโตถ้ามีความเชื่อมโยงกับหลวงปู่ศรียังไงบ้างครับก็ที่ว่าหลวงปู่ศรีไปบวชครับตอนบวชเนรหลวงปู่โตท่านก็บวชเนรให้ครับผมตั้งแต่สมัยที่ท่านเดินทางเข้ากรุงเทพนะครับตั้งแต่ตอนอายุยังน้อยอยู่เลยนะฮะแล้วท่านก็ศึกษาตำรับตำราความรู้ต่างๆจากสมเด็จพระพุทธจารย์โตด้วยได้เยอะเลยครับผมครับท่านบอกว่าท่านได้ความรู้มาจากสมเด็จครับเป็นเบื้องต้นครับผมเสร็จแล้วท่านก็เจอสามิตรต่างๆครับผมท่านก็แลกเปลี่ยนวิชากันครับผมครับเรียกได้ว่าสมเด็จพระพุทธจารย์โตเนี่ยเป็นปฐมบรมครูของหลวงปู่ศรีองค์แรกเลยองค์แรกเลยนะครับเอาละครับถัดจากสมเด็จโตนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูติดตามนะฮะภาพเหมือนของเกจิคณาจารย์ท่านอื่นๆนะครับที่มีความเชื่อมโยงกับหลวงปู่ศรีตอนนี้แวะดูรูปภาพนิดนึงครับนี่รูปภาพนี้นะครับก็ถ่ายไว้สมัยหลวงปู่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับครับผมมีภาพไหนที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจบ้างฮะที่คุณนายอยากจะแนะนำเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพนะครับภาพที่ถ่ายไว้นี่ครับรูปนี้อันนี้เป็นอะไรฮะรูปนี้ท่านออกน่าจะออกคุณนายเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ชมนิดนึงนี่นะฮะนะฮะมีหลวงปู่หลุยหลวงตามหาบัวหลวงปู่ขาวหลวงปู่มั่นนี่คือสาธรรมใช่ทั้งหมดเลยครับครับผมนี่คือภาพที่ท่านเรียกได้ว่าท่านจำวัดอยู่ในถ้ำที่เราไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะครับในถ้ำนี้ในถ้ำครับภาพนี้ไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะครับครับที่เอาไปบูชาครับต้องประกาศให้เขานำภาพเก่าๆมาเพื่อจะได้เข้าพิพิธภัณฑ์อ๋อคือทางวัดก็แสดงเจตจำนงไว้ว่าใครมีภาพเก่าๆพอที่จะมาร่วมบุญแบบมาเป็นวิทยาทานให้ทางวัดจัดทำพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาให้คนอื่นได้ดูกันนะครับนี่ดูพื้นเนี่ยยังเป็นพื้นถ้ำอยู่เลยนะฮะพื้นถ้ำเนี่ยครับผมจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ก็รูปเกจิคณาจารย์ต่างๆครับนี่ก็หลวงปู่ศรีนะฮะครับเอาละครับถัดไปทางด้านนี้นะฮะก็จะเป็นในโซนของรูปเหมือนเริ่มตั้งแต่นี่ครับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตครับท่านมีความเชื่อมโยงกับหลวงปู่ศรียังไงฮะทราบว่าหลวงปู่ศรีนี่เคยเข้าไปกราบหลวงปู่มั่นครับแล้วก็เดินธุดงค์ร่วมกันครับทราบเพียงคร่าวๆแค่นี้นะครับครับตอนช่วงที่ไปเดินทุดงร่วมกันเนี่ยคือช่วงนั้นหลวงปู่ศรีท่านมาจำวัดอยู่ที่วัดเขาถ้ำบุญนาคยังไงยังไม่มาอ๋อยังไม่มายังไม่มาก็คือก่อนปี2512ก่อนครับผมท่านก็ไปทุดงร่วมกับหลวงปู่มั่นนะฮะท่านเดินทางไปถึงประเทศลาวประเทศพม่าไปกับหลวงปู่มั่นนี่แหละหลายหลายองค์ด้วยกันนะครับอ๋อครับนะฮะถัดมาก็เป็นหลวงปู่ศรีของเรานะครับหลวงปู่ศรีทราบดีอยู่แล้วนะครับครับมาฟังของท่านมานะฮะแล้วเรียบร้อยอ่ะถัดมาเลยฮะถัดมาที่หลวงปู่สุขหลวงปู่สุขเกษโรนะป่าคลองมะขามเท่าครับท่านมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับหลวงปู่ศรียังไงฮะท่านหลวงปู่ผมทราบเพียงประวัติท่านว่าครับหลวงปู่ศรีเนี่ยเคยไปพักที่วัดหลวงปู่สุขวัดมะขามเท่าเนี่ยนะไปขอเรียนวิชาอ๋อกับตะกุดนี่แหละครับผมเรื่องเล่าอยู่นิดนึงครับผมไม่นิดนะครับยังไงฮะเช้าวันหนึ่งหลวงปู่ศรีท่านจะไปลาหลวงปู่สุขครับหลวงปู่สุขออกบิณฑบาตพอดีเช้าวันนั้นครับ
ท่านสั่งพระไว้บอกว่าถ้าท่านสีจะไปขอให้รอท่านก่อนครับเดี๋ยวบิณฑบาตเสร็จท่านจะกลับมาบิณฑบาตกลับมาท่านจะมีอะไรจะสั่งครับผมครับบอกแค่นั้นแต่ไม่บอกว่าจะสั่งอะไรหรือจะให้อะไรหรือยังไงไม่บอกครับผมอ่ะแล้วไงต่อครับเสร็จแล้วหลวงปู่ท่านก็ไม่รอท่านเดินทางเลยครับเดินทางหลวงปู่สุขกลับมาจากบิณฑบาตก็ทราบจากพระก็แค่สายๆเองนี่ฮะคือไปบิณฑบาตยามเช้ากลับมาเข้าวัดก็ประมาณสัก 8:00 นเช้า 9:00 นแล้วไงต่อฮะท่านก็กลับมาไปเจอปู่ศรีแล้วท่านก็ทราบว่าหลวงปู่ศรีเดินทางออกจากวัดไปแล้วครับท่านก็สั่งลูกศิษย์หรือพระลูกศิษย์ให้จัดปิ่นโตบอกว่าอย่าพึ่งฉันรอท่านก่อนเดี๋ยวท่านจะมาครับคือท่านจะตามหลวงปู่ศรีจะไปตามหลวงปู่ศรีครับจะนำตำรานั้นไปมอบให้หลวงปู่ศรีตำราการสร้างตะกุดนี่แหละสร้างตะกุดอ๋อแล้วไงต่อแล้วท่านไปมอบให้ที่ไหนยังไงฮะอันนี้ไม่มีใครทราบแต่ว่าท่านไปแป๊บเดียวนะครับครับผมแต่ทราบว่าหลวงปู่ศรีท่านเดินทางมาจะถึงตาคีแล้วโอ้ยเหรอจากวัดปากคลองมะขามเฒ่าโอ้ยครับครับผมแล้วหลวงปู่สุขตามมาแป๊บเดียวแล้วแป๊บเดียวแล้วกลับไปได้ยังไงท่านที่ระยะทางนี่ไกลมากครับคือรถขับยังไม่ทันเลยคุณผู้ชมคืออย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมที่เคยติดตามชมรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับจะรู้เลยนะว่าหลวงปู่สุขเนี่ยเราเคยนำเสนอเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นประวัติก็ดีนะฮะหรือว่าเกี่ยวกับพระเครื่องวัตถุมงคลของท่านก็ดีคุณผู้ชมจะทราบว่าท่านเนี่ยมีวิชาในการร่นระยะทางนี่อันนี้เป็นเรื่องที่โด่งดังของหลวงปู่สุขเลยนะฮะนะฮะแล้วก็มีเกี่ยวกับวิชาการเสกคนเป็นจระเข้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการร่นระยะทางเนี่ยท่านจะโด่งดังเรื่องนี้มากอาจจะเป็นวิชาที่ทำให้ท่านร่นระยะทางตามไปทันแล้วก็ไปมอบคัมภีร์การสร้างตะกรุดให้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอ๋อครับผมนี่เอาละครับถัดมาครับหลวงปู่แหวนหลวงปู่แหวนนี่ครับท่านก็เป็นรุ่นน้องหลวงปู่ศรีครับครับเป็นอายุต่างกันเยอะไหมฮะอายุก็ห่างกันพอสมควรผมไม่มากเท่าไหร่ครับเพราะว่าระยะหลังนี้หลวงปู่แหวนท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดโดยแม่ปรังเนาะครับผมครับแล้วก็มีญาติโยมจากทางตะคีทางนครสวรรค์ไปกราบไหว้หลวงปู่แหวนครับผมปู่แหวนสอบถามว่ามาจากไหนเขาบอกว่ามาจากตาคีนครสวรรค์ตาคีนครสวรรค์เขาทำไมต้องเดินทางมาถึงนี่ด้วยครับทำไมไม่ไปกับท่านศรีล่ะท่านเรียกท่านศรีทั้งที่ไม่รู้จักกันเลยรู้รู้จักกันมาก่อนแล้วนั่นแหละอาจารย์ของฉันโอ้ยเหรอครับอ๋อเป็นอาจารย์ของหลวงปู่แหวนครับอาจารย์หลวงปู่แหวนครับผมแล้วก็ท่านบอกว่ามากราบอาตมาสัก100ครั้งก็ไม่เท่าได้กราบหลวงปู่ศรีสักครั้งเดียวหรอกครับเลยต่อมาทหารกองบิน4ที่เดินทางมาเนี่ยครับผมมาตามหาหลวงปู่ศรีอ๋อจากคำบอกเล่าของหลวงปู่แหวนนี่เริ่มตั้งแต่ทหารที่ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ภาคเหนือไปกราบหลวงปู่ครับพอไปได้ยินชื่อเสียงนะครับครับแหมใกล้ตัวแท้ๆเลยนะฮะนะครับก็ไปได้ยินเพราะว่าหลวงปู่แหวนเนี่ยท่านก็เรียกปู่ศรีว่าท่านด้วยเรียกท่านเป็นการยกนะฮะให้ขึ้นเป็นอาจารย์เรียกว่าเป็นอาจารย์ของฉันครับโอ้โหถัดมาครับเป็นหลวงปู่บุตรดาถาวโรครับครับหลวงปู่บุตรดานี้ก็ทราบว่าเป็นสหมิกเหมือนกันครับเคยทุดงร่วมกันครับนะครับก็กับเหมือนอีกหลายๆองค์นะครับผมอันนี้คือทุดงร่วมกับหลวงปู่ศรีครับของเราแน่ๆนะฮะถัดมาครับผมถัดมาหลวงพ่อฤาษีลิงดำพระราชพรหมยานครับผมหรือว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำนั่นเองหลวงพ่อฤาษีลิงดำนี้ครับแห่งวัดท่าสูงอุทัยธานีครับท่าสูงอุทัยธานีครับนะครับหลวงปู่ฤาษีลิงดำเนี่ยท่านนับถือหลวงปู่ศรีเป็นอาจารย์ครับครับเป็นอาจารย์นะครับมีอะไรท่านก็มาเรียกหลวงปู่ศรีให้ไปช่วยครับผมครับมีการละครั้งหนึ่งครับวัดท่าสูงวัดหลวงปู่ศรีลิงดำเนี่ยมีงานครับท่านก็อยากจะให้หลวงปู่เนี่ยไปพรมน้ำมนต์ให้ครับก็มาไม่ได้มานิมนต์หรอกท่านติดต่อกันทางไหนเราก็ไม่ทราบนะครับทางจิตนี่แหละครับครับทราบว่าหลวงปู่ไปพรมน้ำมนต์อยู่ที่โน่นพรมน้ำมนต์ที่งานครับผมแต่ท่านยังอยู่ที่วัดนะครับอยู่ที่กุฏิอยู่ที่วัดคือคนในพื้นที่ก็พบเห็นหลวงปู่อยู่ที่นี่แต่ว่าอะไรไม่รู้อะหลวงปู่ไปพรมน้ำมนต์อยู่ที่งานที่วัดท่าสูงด้วยเลยคนสอบถามบอกอ้าวหลวงปู่มายังไงเนี่ยครับเมื่อวานฉันไปยังเห็นหลวงปู่อยู่ที่นั่นเลยอ๋อครับผมระยะทางห่างกันไกลไหมก็วัดท่าสูงกับวัด
ครับกับที่กับวัดวัดตาคีนี่ประมาณเท่าไหร่เนี่ย450กิโลได้มั้งครับผมและสมัยก่อน450กิโลนี้ไม่ได้เดินทางสะดวกสบายนะครับโอ้เป็นป่าเป็นดงทั้งนั้นเลยครับผมนี่อันนี้คือความเกี่ยวโยงนะครับถัดมาครับหลวงปู่ดูพรหมปัญโยพรหมปัญโยครับผมนี้ก็เป็นสหมิตรของหลวงปู่ศรีเช่นกันครับนะครับที่เคยเดินทุดงร่วมกันครับครับครับถัดมาครับถัดไปก็หลวงพ่อกวยชุตินทโรใช่ไหมครับครับครับตินทโรชุตินทโรครับผมครับก็เป็นสหมิตรของหลวงปู่ครับเช่นเดียวกันครับก็ทุดงร่วมกันทุดงร่วมกันครับนะครับถัดมานะฮะหลวงพ่อกลั่นธรรมโชตหรือว่าหลวงพ่อกลั่นวัดพญาใช่ไหมฮะหลวงพ่อกลั่นครับผมธรรมโชติเนี่ยธรรมโชติธรรมโชตครับผมครับถ้ามีความเกี่ยวข้องไงฮะก็เป็นสหมิตรนะครับทราบว่าเป็นสหมิตรครับผมก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดมากนะครับสำหรับมีการแลกเปลี่ยนวิชาอะไรกันไหมครับก็น่าจะมีทุกองค์นะครับที่ผ่านมานี่นะครับดูแล้วนะครับครับถัดมาองค์สุดท้ายครับองค์สุดท้ายนี่นะครับครับที่เรากล่าวกันอยู่เป็นประจำว่าครับจะอาวาสองค์แรกของวัดเขาถ้ำบุญนาคครับที่ก่อตั้งวัดนี้ขึ้นมาตั้งแต่สมัยเป็นสำนักสงฆ์ฮะครับพระครูนิวิตปริยัติคุณครับหลวงพ่อมหาสมบุญปริสัมปุโนครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ครับอย่างแท้จริงเลยอีนี้นะครับประสิทธิ์ประสาทได้รับวิชาจากหลวงปู่มากมายนะครับหลวงพ่อมหาสมบุญเนี่ยครับครั้งหนึ่งนะครับทางข้างวัดเนี่ยมันจะเป็นบ้านคนครับนะครับเป็นบ้านคนนี้หลวงปู่หลวงพ่อมหาเนี่ยครับท่านได้รับหลังจากที่หลวงปู่มรณภาพแล้วนะครับอันนี้หลังปี2012แล้วครับผมหลังมาหลายปีไหมฮะหลายปีเหมือนกันครับผมนะครับเสร็จแล้วหมาของท่านน่ะไปโดนเขาฟันมาครับจากหมู่บ้านของหลวงพ่อมหาสมบูรณ์เนี่ยนะฮะครับครับผมครับเลยท่านก็รักษาหายดีแล้วทั้งก็เสกผ้าผูกข้อมือให้ไปมึงไปครับเข้าไปใหม่เพราะว่าหมามชอบไก่เนาะไปรักไก่ชาวบ้านเขาไล่ยิงไม่ดังไม่โดนไม่ลั่นด้านแต่ว่าไม่ถูกไม่โดนไม่โดนนะครับครับนี่ครับสิทธิ์หลวงปู่ศรีนะครับหลวงปู่หลวงพ่อมหาสมบุญปริสัมปุโนเนี่ยนะครับเป็นสิทธิ์เอกเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดเขาถ้ำบุญนาคครับผมนะและนี่ก็คือเรื่องราวนะฮะในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมเดินทางมาที่นี่นะก็มาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็จะมีภาพถ่ายที่น่าสนใจภาพพวกนี้คุณผู้ชมสามารถถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ไหมฮะได้ครับนะครับก็มาถ่ายภาพกันภาพแต่ละภาพเนี่ยล้วนแล้วแต่หายากทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้นะครับขอบคุณคุณอามากๆเลยนะครับที่พาผมและคุณผู้ชมนะครับมาทำความรู้จักกับสถานที่ที่น่าสนใจภายในวัดแห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นถ้ำบุญนาคนะครับพิพิธภัณฑ์วัดเขาถ้ำบุญนาคที่เรายืนอยู่ตอนนี้แต่ว่าสถานที่ที่สำคัญเนี่ยยังไม่จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวครั้งหน้าคุณน่าจะพาผมไปที่มนตบถูกไหมฮะที่ประดิษฐ์สรีระสังขารของหลวงปู่ศรีนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราพาคุณผู้ชมไปติดตามกันนะครับวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่พักสักครู่เดียวครับวัตถุมงคลของท่านเข้มขลังที่สุดปฏิหาริย์อย่างอัศจรรย์พระอริยสงฆ์7แผ่นดินหลวงปู่ศรีฉันทสิริ